สวัสดีครับคุณโก้สวัสดีฮะเคยเล่นไหมอยากเล่นเกมแอคชั่น RPG ฮะมาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวตึ๊ดมาสวัสดีครับทุกคนพบกับ Level Up Page นะฮะกับเกม Lagoon เครื่อง Super Famicom ปีอะไรวะ1991นะครับเล่นไม่น่าเกิน15นาทีทำไมอ่ะไม่หนุกใช่ไหมเป็นเกมแอคชั่น RPG ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเกมจะดิบๆหน่อยนะ กดอะไรนะสตาร์ทไอเทมกด A คือตกลงนี่หว่าselect start เหมือนกันนะเนี่ย select start magic เข้าบ้านไม่ได้เงิบเนี่ยผมต้องดูบทสรุปไปด้วยนะแล้วก็แผนที่จะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนไปโกลเคฟถ้ำเหมืองทองเหรอกด Y คุยทำไมอ่ะใจร้ายไม่ให้ไปเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น RPG นะฮะเล่นง่ายๆเพลงก็เบาๆเห็นไหมกดตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่าไหร่มีตังค์อยู่100ช็อตซอสเฮ้ยไม่พอเกาะโจรความพร้อมก็คือมีบทสรุปฮะถ้าไม่มีบทสรุปผมไม่เล่นหรอกเกม RPG นี้ยากอยู่นะเพื่อนผมหาภาคภาษาอังกฤษไม่เจอนะเล่นภาคภาษาญี่ปุ่นไปก่อนแล้วกันนะลากูนปั๊บเกมที่คล้ายๆกับเกมลากูนก็คือเกมซากนะ XAK ผมไลฟ์ไปแล้วติดใจก็เลยมาเล่นต่อนี้ร้านขายของไม่มีอันหยังอะไรเลยไม่มีสวัสดีคุณเฟรดฮะสวัสดีครับWIP ย่อมาจากอะไร
Bandit Armor เกาะโจรเอาแล้วกด A หรือกด A อาริกาโตะหมดฮะหมดตูดแล้วโอ้ดีเฟนส์เพิ่มมา5หน่วยทำไมเข้าไม่ได้ล่ะขอคุยอีกรอบต้องลงไปข้างล่างหรือเน้นคุยให้ครบทุกคนตกใจตึ๊ดขาดตรงไหนวะเกมมา3มันจะชอบแบบอย่างเงี้ยออกจากหมู่บ้านแรกไม่ได้ทำไมไม่ขายของให้เราล่ะมีคนมาเพิ่มมีเรื่องแล้วสวัสดีคุณสักเลนครับสวัสดีครับใช่เกมคล้ายๆกับ YS เขาอ่านว่าอะไรนะ YS อ่ะ is เหรอเพกหัวแดงนึกถึงเกม YS ก็อยากเล่นอัตราส่วนของทำบ้านแต่ละหลังนี้เหมือนจริงดีนะบ้านเบลเลอร์เลยนะอะไรหวะเข้าโบสถ์เหรอเรียกอีสเหมือนกันทำไมมันถึงเป็นอีสไปได้นะได้ตั้ง300ผมจำได้ประมาณนี้แหละคือคุยรอบๆหมู่บ้านก็จะได้ตังค์แม่
ลุงซื้ออาวุธหน่อยซื้อโล่ด้วยลุงโอ้โหหมดตรูดฮะคลิกเกมถัดไปได้ไหมเกมถัดไปอีสอันนี้น่าจะจบเร็วอ่ะ2 EP 3เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอย่ากำลังดูแผนที่อยู่เกมนี้มันเข่าวงกดอยู่ด้วยนี่ดูมีดอันน้อยผมมันไงมีดอันน้อยเดี๋ยวดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วกระโดดได้ด้วยตายเปล่าวะเนี่ยเกมโอเวอร์โชว์อีกแล้วมันวิ่งหนีเราใช่ไหมยืนอยู่กับที่ก็พลังเพิ่มนะเป็นเกมที่จับมากกุ้งกิ้งโหเก็บเลเวลก่อนเดี๋ยวนะตอนนี้เราเลเวล 1นะฮะแล้วก็มีเงิน15 EP 9โอ้ใกล้แล้วใกล้เลเวลอัพปิ้งเลเวล2แล้วเกมนี้น่าจะมีเสียงเอฟเฟคเวลาเลเวลอัพหน่อยนะเร่งเวลาเลือดขึ้นเลยอ่ะปั๊บหวดอย่างเดียวกระโดดตีได้ด้วยนี่มีใครเคยเล่นเลยครับเกมนี้สนุกนะเดี๋ยวเจอหีบแล้วกดอะไรวะ20โกหวด
เริ่มแม่นเริ่มแม่นแล้วปากเขาให้เจอหีบแล้วเซฟเฮ้ยเซฟยังไงวะเซฟไม่ได้เหรอในนี้ถนัดแบบมุมมองด้านข้างเหรอผมมองด้านข้างน่าจะเป็นเกม Castlevania ภาค Sweet Symphony ใช่ไหมใช่ป่ะมันชื่อภาค Sweet Symphony ป่ะออกเสียงถูกนะเดี๋ยวนะเรามีไอเทมน่าจะกดไม่ไหวกับเอกชัยไอเทมสามสี Final Fantasy มีหลายภาคนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นภาค1ภาค2แล้วก็ภาค6อดใจรอนิดนึงครับเพราะว่าเกมภาษาแต่ละภาคที่เล่นเนี่ยยาวนานมากเหลือเท่าไหร่ละเหลือ3อ๋อ Symphony of the Night อ่ะผมก็สวิตซิมโฟนีเลยรอนะรอนะ โอ้ผมพักใจแป๊บหนึ่งเล่นเกมภาษาแต่ละภาคแต่ละเกมเนี่ยโอ้โหนานมากโดดหวดดาบเราทื่อว่ะไม่ค่อยคมเลยโจมตีตั้งหลายทีนะฮะนะเราจะต้องไปทางนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดซ้ายเกมนี้มันแนวแบบดันเจียนงงงมงกุฎถ้าไม่มีแผนที่นี่ยากเลยอะหลายชั่วโมงเลยอะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใช่เหนื่อยกับ Tale of Fantasyอ๋อแล้วผมก็กลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะเพราะผมแบบนานทีปีหนไลฟ์สัปดาห์หนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งเองก็เลยกินเวลานานนะเดี๋ยวนะเราต้องไปทางขวาThank you.
โอ้กด L ใช้ไอเทมพลาดแล้วกด L ใช้ไอเทมเหรอวะโอ้แล้วนิ้วชี้ไปดันไปโดนไปดีเลยแม่งามไส้อ้าวนี่ไงโชว์หลงทางไปหนึ่งดอกแม่โดดวืบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งซูเปอร์โรบอทผมเล่นซูเปอร์โรบอททั้งภาค3ภาค4เลยนะเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมอ่ะแม่แล้วเราก็เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะแผนที่อ้าวเวรละโอ้ดันใช้โพชั่นไปแล้วอ่ะโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮานาก้ามันบอกให้เอาโพชั่นมาให้มันนะเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่าไหร่วะตังค์190ผู้โจมตีพวกนี้ได้ตังค์ป่าววะโหไม่ได้ตังค์เหรอบ้านานนี้จริงดิร้อยเก้าแปดบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เหรอหนียังไงวะเดี๋ยวนี้เราลงมาตรงนี้ก็ต้องไปทางซ้ายลงเราต้องไปเอาโพชั่นก่อนนะโอ้โหไม่น่ากด L กดใช้โพชั่นเลยอ่ะเออไม่ใช่พลาดเลยภาคเพลย์หนึ่งเหรอสวัสดีคุณปริญญานะครับภาคเพลย์หนึ่งก็น่าสนใจนะแต่ผมยังไม่เคยนี่ผมเล่นผ่านอีมูไงมันก็เลยต้องเตรียมเครื่องเพลย์เตรียมอีมูเพลย์เดี๋ยวรีบออกไปเอาโพชั่นมาให้เจ้าหนูนั่นก่อนผมดันเผลอไปใช้ไงต้องไปซื้อเปล่าวะเนี่ยน่าจะต้องไปซื้อนะครับดันเจียนมันมีให้ดันเอาไปใช้ก่อน
ร้านไอเทมอยู่ไหนวะซื้อโพชั่นหน่อยจ้ะซื้อได้กี่อันนะเนี่ยซื้อได้อันเดียวและหินแห่งแสงคืออะไรซื้อประดับแวะเซฟจ้าเซฟอย่างถูกต้องตามหลักอนามัยปะเข้าประสาทใหม่อีกรอบเข้าถ้ำใหม่อีกรอบ move เดินโหนี่เราแข็งแกร่งถึงขนาดไม่โดนดาเมจนะแกร่งทั่วแผ่นโอ้มีโพชั่นแล้วจ้าอาริกาโตะตามมาช่วยเด็กน้อยลงจากเขาครับบันเทิงแล้วมานี ยังเกลียดสวัสดีคุณปันนะสวัสดีครับทำไมอ่ะบันเทิงนะฝึกให้เราใจเย็นหวดก็ให้เดี๋ยวไปทางไหนวะออกนี้มาเร็วเด็กน้อย
ขอบคุณดาว50ดวงนะครับคุณปันขอบคุณครับรอดูไฟนอล6กับบาฮามุตลากุนมามากดดันอีกครับอันนี้ก็ลากูนเหมือนกันนะแต่ไม่มีบาฮามุตมาเร็วมาเร็วเด็กน้อยไม่กดดันแซวเล่นนะแซวเล่นเคยเล่นเกมมานี่ยังครับ Final Mystic Quest ก็สนุกนะไม่เอาก็ได้วะมาเร็วมาเร็วชอบมันตรงกระโดดได้เนี่ยแหละเกมแนวนี้มันไม่ค่อยมีอันที่กระโดดได้นะอีสกระโดดได้หรือเปล่าหมายถึงว่ามิสติกเควสเหรอMystic Quest เหมือนจะเป็นภาคแบบแยกออกมาต่างหากนะไม่เกี่ยวกับไฟนอลเลยนะเฮ้อย่าบอกนะเข้าไม่ได้ Need Samson Key อ้าวงานเข้าต้องไปเด็กน้อยไปส่งก่อนแม่แล้วก็ไม่บอกก็ไม่บอกแต่แรกพาเด็กน้อยมาส่งแล้วกุยมอน3เล่นไปแล้วเล่นไม่จบเพราะว่ามันเป็นขี้เกียจเล่นตรงดันเจียนนะครับกุยมอน3ดันเจียนมันแบบวกวนมากเลยอาริกาโตเดี๋ยวคุยหน่อยสิเดี๋ยวนะคุณโก้ทำงานเกี่ยวกับอะไรนะฮะ
เป็นฟรีแลนซ์เหรอเจอเด็กน้อยได้แซมสันคีแซมสันคากิเดี๋ยวนะเจ้าหนูนี่มันเอาไอเทมเราไปหรือเปล่าวะนั่นไงจริงๆด้วยต้องซื้อโพชั่นใหม่นะครับโพชั่น10บาทถูกมากเหมืองทองโอ้ต้องเปลี่ยนไอเทมด้วยอ่ะสวัสดีครับโก้ครับสวัสดีครับเฮ้ยบอสเหรอวะออกมาเซฟก่อนเซฟกลัวฟันตรงไหนอ่ะฟันตรงขานั้นเหรอโอ้เอาเฮ้ยออกได้ด้วยนึกว่ามันล็อกไปเลยนะเนี่ยงามไส้ฟันไม่โดนเลยแล้วดาบแล้วก็แบบว่ากระปิดเอ้ยโดนแล้วเว้ยดาบแล้วก็น่ารักมากเลยนะใช่แนวแอคชั่น RPG นะครับแต่ว่าอู้ได้คริสตัลไฟแต่ว่ารูปแบบการเล่นไม่ได้ล้ำลึกเหมือนเซลดานะถ้ำถูกปิดไปแล้วแมงมุมน้อยเฮ้ยแหมเซฟก่อนอุ๊ยโอ้เกมแบทเทิล4มันยากตรงที่เราบังคับหุ่นยนต์เนี่ยแหละ
บอสสุดท้ายที่ว่าใช้หุ่นยนต์เนี่ยเกมแบทเทิล4อ่ะโหยากนะกว่าจะจับจังหวะได้นะครับในการต่อยมันเนี่ยมันมี2ล่างด้วยประเด็นเลเวล5แล้วอย่างรวดเร็วเดินหลบกองไฟด้วยหมู่บ้านบาโลบาโลบาโลเครื่องพังก่อนคือซูเปอร์เฟมิคอมเนี่ยเหรอฮะพังเจอกับทอนะอันนี้ทอฮะแค่เนี้ยเหรอร้านขายอาวุธซื้อโพชั่นนะจ้าโอ้มีอีลิกเซอร์ด้วยเหรอโอ้10,000ฮิคาริโนธามะไข่แห่งแสงอีลิกเซอร์700งามไส้โอลิมหันหัวโปรครับเป็นร้านเกมเหรอเราได้ผ้าคลุมแล้วก็ได้คาถามาแล้วเดี๋ยวเราลองสวมใส่นะไม่ใช่น่าจะอยู่ในโหมดแมจิกนี่เป็นเวทไฟบอลไฟบอลเดี๋ยวนั้นเราต้องไปคุยกับทออีกรอบหนึ่งต่อคุยกับต่อต่อก็จะให้แท็บเล็ตออฟเฟรดยังไงต่อเข้าไม่ได้เล่นได้3เดือนพังอ้าวทำไมอ่ะอ๋อซื้อมือ2เหรอโหเสียดายนะแสดงว่าเล่นทุกวันเลยใช่ไหมเราต้องพาตัวไปหาส่วนแท็บเล็ตศิลาอันที่เหลือกด R ยิงเวทแสดงว่าโอ้เวทขึ้นเร็วแต่ว่าอันนี้ก็คือ L อันนี้ R นะซ้ายขวา L R ไอตัวนี้แพ้เวทไฟเว้ยแน่นอนครับทุกวันไม่มีวันหยุดเดี๋ยวนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ให้เล่นทุกวันแบบนอนสต็อปงั้นเลยเหรอ
ไปไหนให้เราหายอันนึงเหรอพากลับหมู่บ้านหรือไม่มีเวลาเลี้ยงก็มีเกเป็นเพื่อนเนาะถือว่าโอเคนะถือว่าคุณปันเล่นเกมยังดีกว่าไป ไปมั่วสุมเรื่องอื่นนะครับถือว่าโอเคนะตอนเด็กๆผมก็มีเกเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆนะฮะแต่ละคนก็จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวไม่เหมือนกันนะครับถือว่าโอเคแล้วที่ไม่ไปทางอบายมุขเป็นไงดูดีขึ้นมาครับผมอะเฮ้ยกลับเมืองเปล่าตามมาใหม่สูบสูนไปมีผ้าคลุมมีศิลาเอ๊ะทำไมทอมันตามเราวะตัวทำไมตัวถึงตามเราไม่ขายอาวุธให้เราเลยนี่เจ้านี่โอชั่นมีแล้วจะไปคุยกับท่านผู้เฒ่าบนนะครับเกมนี้แต่ละตัวละครมีความหมายนะชาวบ้านอ่ะไปดันเจี้ยนต่อไปเลยเดินได้ฉลาดมากมาเร็วมาเร็วมาเร็วดีลูกแก้วเหรอผมก็ผ่านมานะดีลูกแก้วตอนเด็กๆนี่จนถึงขนาดโรงเรียนประกาศเลยว่าอย่าไปขุดดีลูกแก้วแถวๆใต้ต้นหูกวางนะข้ามได้ปะมาไม่ได้อะเอ้ผมว่าไม่ใช่แหละเนื้อเรื่องเนี่ยนะอ
Tablet of Wish Tablet of Wish เรามีแล้วอ้าวเว็บไซต์ญี่ปุ่นเงียบลองไปก่อนแล้วกันนะใช่ไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่ผมจะเข้าปราสาทได้ป่าววะไม่ไงเข้าไม่ได้จริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบโอ้โอ้ดีนะเซฟก่อนเจอซีลายอีกอันหนึ่งแล้วอ้าวสวยแล้วอันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปข้างบนดิเข้าประตูได้ยังวะคือถ้าเรากระโดดไปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะตกเหวนะเราจะทอขวางประตูอยู่ด้วยไอ้ขวางสะพานอยู่ด้วยโอ้ยเกือบไม่ให้ผ่านดีมากเลยเกมคอมพิวเตอร์เหรอโหยากเลยอะใช่ไหมเอามนุษย์อวกาศเหรอดูมเปล่าเกมดูมหรือเปล่าฮะเจอแล้วไขอาวุธให้ยังไม่ใช่ดูหมอไอ้ยะโอ้ยังไม่ไขอาวุธให้อีกหลายกาดมากThank you.
คล้ายๆคอนทราเหรอโอ้เพิ่นถ้าเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเล่นแต่พวก Minesweep กู้ระเบิดกับอะไรวะกับ Solitaire เกมไพ่ครับคอมพิวเตอร์เกมบ้านอะไรนะคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนผมนี้แม่งเข้มงวดมากเคยได้ยินว่าเด็กๆ เคยลงเกม Counter Strike เล่นกันนะผมไม่มีโมเมนต์นั้นนะเกม Counter Strike เล่นแลนกันอะไรเงี้ยในโรงเรียนอ่ะอยากมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะแต่แบบไม่มีครับเข้าดันเจียนก่อนเย้เข้าได้แล้วจุกรูจุกรูจุกรูโอ้โหยแข็งแกร่งไม่เบานั่นนายป้า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 ยุคเคาน์เตอร์นั่งร้านคอมยุคเคาน์เตอร์นี่ผมเล่นที่มอเกษตรนะครับที่มอเกษตรนี่อย่างกับโรงงานเย็บผ้าโรงงานอะไรสักอย่างมีแบบตึกทั้งโซนนั้นคือมี10กว่าตึกละ 3-4 ชั้นนะครับแล้วแลนกันหมดเลยนะครับต้องชื่นชมคนที่วางระบบแลนนะครับเก่งมากเก่งมากคนที่วางระบบแลนกุญแจเราได้พวงกุญแจมาแล้วผมเจอพวกที่เล่น Counter Strike แบบแมนเบอร์เป็นอาชีพอ่ะโอ้โห เจอหน้านี่แป๊บเดียวนะครับเข้าหัวหัวร้อนเลยผมเฮ้ยปุ๊บเจอกันหน่อยเนี่ยมันจะไม่มีอาวุธชุดเกราะบ้างเลยไงวะได้โกอาร์เมอร์มันไปล่อเป้าแล้วก็สรุปโอ้เปลี่ยนเป็นสีทองด้วยเกาะเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเจ๋งว่ะเหลือ7โอ้โหเพิ่งจะเหลือ7เองเหรอวะโหดร้ายเดี๋ยวเราไปทางไหนวะ
ปิ้ง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 จะวนเดินวนเราทำไมเจอหีบ200โกลขายเงียบกิบเลยใช่ไหมขายพวกของเล่นต้องทำใจนิดนึงครับโหตรงนี้แหละเขาวงกดโคตรได้ครับได้คุยกับผมได้ครับเศรษฐกิจผมว่าเป็นกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้าวของมันขึ้นไงราคามันขึ้นแล้วไปทางไหนวันนี้ไข่ไก่ก็แพงใช่ไหมที่ว่าเป็นดราม่ากันอยู่โอ้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 จะตายเนี่ยเซฟก่อนเว้ยเกือบประมาทแล้วเราเกือบแล้วเกือบแล้วเจ็ดสิบโกแม่เจ้าร้องแม่เจ้าเลยผมโอ้โหขอเงินเหรอซื้อของผมดิเอ้ยมีอะไรมาขายผมซื้อกดแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม อยากดูฟูลเมทัลอะลคิมิสต์เลยเราจะต้องไปเก็บไอเทมโอ้ยิงลูกไฟดีกว่านะเนี่ยเดี๋ยวผมรวยก่อนตอนนี้ยังไลฟ์สตรีมหารับประทานอยู่โอ้โห100โก
เงินเกมนี้มันหายากใช่ไหมตอนนี้มีอยู่919แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เป็นไงชวนผมคุยโชว์เกมโอเวอร์เลยแล้วอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยหลงทางแล้วโทษด้วยโทษด้วยผมเที่ยวดาวคานอย่าไปเที่ยวเลยดาวคานไม่มีอะไรมีอะไรอะดาวคานใช่ฮะผมนี่จอมเกมโอเวอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะไลฟ์อ่ะยืนนิ่งๆเพิ่มพลังเวทก่อนเล่นไม่เป็นเลยเฮ้ยอ้าวอยู่ไหนอะแมงกะพรุนน้อยมานะโผล่มานี่เจ้าแมงกะพรุนน้อยสู้เขาครับปั๊บตัวนี้ไอ้ตัวนี้นี่เองทำเราเดทไม่นะโพชั่นเจ้าแมงกะพรุนโอ้โหดาเมจมันแรงจังวะขนาดว่าเราใส่เกราะทองแล้วนะสองร้อยโกมีคนไหนสร้างความร้าวฉานเหมือนเลเวลเรายังน้อยๆอยู่เลยนะเอ้าเฮ้ยอ๋อต้องใช้กุญแจ
แกคุกเราต้องให้ผ้าคลุมลิกาโตเราได้กุญแจมาแล้วฟิลิกซ์ฟิลิปกุญแจฟิลิปฮะเทเลพอร์ตหายไปเลยหรือสอนฉันบ้างต้องย้อนออกงามไส้ขนาดแมงกะพรุนมันเดินช้าๆยังจะโดนเนี่ยผมอะเร็วเป็ดโเราน่าจะอยู่ตรงกึ่งกลางของจอนะนี่มันมาข้างหน้าเกินไปนะเนี่ยไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่าเล่นของสูงอย่าจะต้องไปข้างบนอีกทีหนึ่งโอ้โหเดินทางไกลเว้ยมีเกมให้เล่นเยอะเลยอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยไลฟ์นะไลฟ์ไม่ทันเลยเกมเพียบที่หันบ่อยๆนี่คือดูแผนที่นะต้องดูแผนที่นะเกมนี้อันตรายมากผมจะพยายามนะพอดีเลิกงานบางมันก็ไม่เป็นเวลาแล้วมันกลับมาช้านะครับ
หฟันนี่มันใช้ดาบฟันไอตัวนี้มันไม่ค่อยจะลดเลยนะพลังเดี๋ยวเซฟก่อนมีบอสป่าววะเสียวใช้กุญแจเกมสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องแบบใช้กุญแจให้ถูกทางมันด้วยนะแม่เฮ้ยเดี๋ยวล่วงตกเหวตกเหวทีงามไส้เลยโหอึดซะด้วยเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ไหนวะโอ้มีปอดสายฟ้าด้วยขายเกมเก่าเหรอเครื่องเกมป่ะฮะเครื่องแฟมิคอมป่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาหีบรู้สึกว่าอันนี้จะน่าจะเป็นของดีนะลาชิวโลขนาดใหญ่ดาบยังไม่ได้สักทีแฮะเฮ้ยกะจังหวะยากเหมือนกันเคยขายเหรอตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วฮะแล้วไปรับอะไรมาจากไหนเฮ้ยขึ้นไปให้สุดมีโอ้โหเกือบตกเหวนี่เจอแล้วคือไรเงินถ้าจากกูดังเหรอมาพลังเวท32เดี๋ยวนะเราจะต้องมันจะต้องเป็นบอสแน่เลยนะเตรียมพร้อมก่อน
เกมตอนนี้ก็ลงเหรอแสดงว่าคนซื้อน้อยใช่ไหมฮะตลาดมันคนซื้อน้อยเกมเก่าซื้อก็ซื้อเพื่อสะสมเซฟก่อนน่าจะเป็นบอสนั่นไงจริงด้วยโอ้โหย่างเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เนี่ยนะแล้วผมเซฟแบบถูกหลักตรงนี้เหรอเซฟสิเซฟตรงนี้ก็ได้นี่ว่าโอ้โหอย่างเนี้ยโอ้โหประเด็นคือมีดมันสั้นเรียกมีดหรือเรียกดาบดีวะคือมันสั้นน่ะเฮ้ยฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าเลเวลเราน้อยไปเหรอฟันไม่เข้าเดี๋ยวนะเก็บเลเวลก่อนนะครับเออไม้จิ้มฟันฟันไม่เข้าเด้อแปดหนึ่งห้าเดี๋ยวดูซิว่าได้ตัวเท่าไหร่นะหกได้ตัวอันนี้ได้หกหน่วยได้หกหน่วยเดี๋ยวดูตัวที่เป็นผีซอมบี้นะต้องเก็บเลเวลเลยอ่ะโอ้ได้ครับไม่เป็นไรครับดูซีรีส์ไปด้วยโอเค833ฮะโหนี่ได้7แล้วก็ฟันยิกยิกตั้งนานฟันไม่เข้าเก็บเลเวลก่อนนะช่วงเนี้ยเมื่อกี้เจอเจ้าคิเมร่าทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะThank you.
ราต้องเลเวล10โอ้กดผิดนะโพชั่นไปอีกแล้วอีก2ตัวเลเวลอัพเลเวล10แล้วเราไปปราบบอสทีหลังเต็มฟันเข้าบอกว่ารอบนี้เฮ้ยเข้าแล้วสวยิกนาเทล่าได้ซิลเวอร์ซอร์ดโอ้ต้องอีควิปนะดับแรงมากเลยโอ้ยเกมนี้เลเวลก็จำเป็นนะเนี่ยไม่งั้นฟันบอสไม่เข้านะเมื่อกี้เนี้ยเลเวล9นึกว่าจะต้องอาศัยฝีมือในการเล่นนะอย่างเดียวที่ไหนได้มีเลเวลด้วยสองทีเท่านั้นซิลเวอร์ซอร์ดซิลเวอร์ซอร์ด
ตกใจหมดเลยตัวนี้ได้เท่าไหร่1357 57ได้6หน่วยดันเจี้ยนนี้เราผ่านแล้วนะครับอย่าไปหมู่บ้านเอลเหมือนเดิมมาเดี๋ยวนะลงไปทางขวาเหรอโคเซฟได้ไหมเซฟวิอะไรอ่ะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหมูหมายิงไม่เข้าเลยว่ะโอ้ยเกือบตายโอ้อันตรายเว้ยเดี๋ยวเกือบไปแล้วรุนแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยยิงสองทีได้ด้วยหรือจะตายแล้ว
อ้าวตันโอ้แป๊บเดียวเลเวล11แล้วเหรอเหลือมัน11ตั้งแต่แรกไปดีกว่าไปดีกว่าไปหาเมืองก่อนโอ้ยโหอันตรายมากโอ้ยยิงไม่โดนเลยเว้ยโซนิกอาร์เมอร์เราต้องใช้เงินอีก733ใช้เงินอีก700 โอ้ตัวต้องหาสร้อยไปให้มันนะเนี่ยมูนสโตนเรามีอะไรบ้างนะไปหามูนสโตนหรือแมจิกเวทแรงฮะได้ตัวเท่าไหร่นี้1492477สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสองอันนี้ได้ตัว10 บาท
1492โอ้โหนี่ได้ตัวละ10 EXP เนี่ยนะอันนี้1502487 1502ไอ้นี่ได้ตัวละ9487ได้เงิน5โอ้หินนี่ดีกว่านี่เนี่ยสู้กับหินดีกว่ารวยกว่าเล่นให้ครบทุกเกมก็เล่นเล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเล่นได้ครับตอนนี้ผมก็เล่นไปหลายร้อยเกมแล้วนะเปิดเพจมาครับ2ปีขนาดเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะมีหลายเกมที่ผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกแล้วก็จบนะครับเคลียร์รู้สึกภูมิใจบางเกมผมก็ไม่มีโอกาสได้เล่นนะตอนเด็กๆ เพราะว่าผมไม่ได้มีเครื่องซูเปอร์อยู่ที่บ้านนะครับเล่นตามร้านเกมก็ไม่มีตังค์Powerful Miller แล้วเราจะได้ Powerful Miller มาจากไหนให้สร้อยคอกับทอถึงจะได้ Powerful Millerเราใส่คอเอาจากตรงไหนโอ้ต้องกลับไปที่เมืองไอ้นี่ใหม่นี่หว่าเมืองคนแคระไม่ใช่เมืองเอลที่เมืองเอลได้มาเล่นกับเขาตอนช่วงเพลย์หนึ่งกำลังมาโอ้เพลย์หนึ่งตอนนั้นผมเล่นเกมฟุตบอลนะครับ Ghost Storm เพลย์หนึ่ง Ghost Storm Winning อะไรพวกนี้ยับเลยฮะทำไมมันแรงจังวะเพิ่งรู้จักซูเปอร์หรอพลาดแล้วนะเราเดี๋ยวเซฟซะหน่อยนะเสียวเ
เด็กน้อยมากน่าจะไวพอๆกันครับปึ๊บตอนที่ขึ้นซูเปอร์ไฟมิคอมมารู้สึกผมจะแค่ประมาณ10กว่าเอลฟ์เดี๋ยวต้องไปเอาสร้อยของตอยังไม่ถึง40เหรอเด็กมากเลยได้แล้วสร้อยของตัวไม่เสียเทมกวนอะไรวะไม่ยอมขายอาวุธให้เราหนุ่มน้อยลงไปทุกวันนี่แหละต้องเล่นเกมฮะย้อนวัยนั้นเก็บเงินซื้อโล่อยู่นะเนี่ยโล่มัน 1,400 ใช่มั้ยตอนนี้มี500โอ้โหงามไส้โอ้เหมือนฟันลงไปข้างล่างเป็นมุมอับนะไม่ถนัดเลยมันถนัดแต่ฟันข้างๆอย่างเงี้ยเอาสร้อยมาให้แล้วนะเนี่ยว่าต่อต่อฮะโอ้โหเราต้องหยิบมาให้มันเห็นด้วยนะเนี่ยเราได้กระจกมาแล้วนี่ผมย้อมผมหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวหายไปเลยอีก500ไอ้พวกนั้นได้ตัวละ10
56ตัววะเอาวะอดทนหน่อย56ตัวถือว่าเป็นการเก็บเลเวลไปในตัวแล้วกันนะเดี๋ยวโจมตีบอสไม่เข้าอีกอดทนหน่อยแล้วกันให้กำลังใจตัวเองนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเก็บเลเวลเลยนะครับนวดงอกยังไม่เคยอ่ะเคยเนี่ยผมงอกไอเทมกระจกแห่งพลังแมวไม่ตกตกมาบ่อยแล้วผมอ่ะอย่าทักเฮ้ยยิงอ่อนไหวด้วยเก่งมากเลยนะอุ้ยไกลจังโอ้โหขอเซฟอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โหก็จะสู้ได้แต่ละตัวยากนะเนี่ยเอาแล้วจุ้ยมันจะมีไอเทมอยู่ตรงกลางนะโอ๊ะมาไงวะสู้ทีพักฟื้นที
อุ้ยทำไมพลังเราเยอะจังเลเวล12โอ้มันจะมีเทมอยู่อ่ะนี่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 โอ้โหร้อยยี่สิบโกน้ำตาจะไหลอุ้ย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 หูมันโหดจังหวะแม่ต้องใส่อะไรมันถึงจะแบบโดนไอ้เจ้ามังกรนี่ลดไม่เยอะดาเมจแรงมากเลยมังกรเนี่ยเฮ้ยวันนี้ต้องเร็วอัพไม่เป็นไรเรามีเซฟสเตทโอ้โหขยันยิงเหลือเกินเว้ยรอดโอ้ได้ด่าเมจิกซอสใช่เกมนี้มันไม่ได้ซับซ้อนมากค่อยๆเก็บโอ้กระชากอารมณ์ผมอีกแล้วโอ้โหมันยิงถี่จังวะพักเนียนใช่ดีที่มีเซฟสเตทแล้วไปตามทางก่อนเฮ้ยโอ้โหมาไงวะมีแมจิกซอนแล้วทำให้ชีวิตดิวดีขึ้นฮะทั้งออกเดี๋ยวผมยังไม่อยากออกเริ่มใหม่เลยเหรอบ้าเดี๋ยวเริ่มเลยมี
ไปข้างบนก่อนโอ้โหจะให้แบบเริ่มใหม่มันคือทางลัดนะน่ะโอ้โหโอ้โหอยากกลับไปซื้อโล่จังเลยโอ้ตังมีแค่900เองนะเนี่ยตังน้อยมากโอ้ย โอ้โหเผลอไม่ได้เลยอ่ะวินบลาสเตอร์มาแบบจัมป์สแกร์เฮ้ยอะไรอ่ะว้าโอ๊ย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 มาโมลี่อันนี้แหวนคืออะไรนะอะไรนะใช้ทำอะไรนะอ้าวอยู่ในช่องอีควิปแหวนวงแรกของเราเพิ่มดีเฟนส์เหรอดีจังเดี๋ยวต้องไปทางขวาต่อนะครับฮะทำไมเวทหมดอ่ะเพิ่มพลังป้องกันแต่ว่ามันดูดเวทเราเหรออ๋อเด้งไปเด้งมาไม่อารมณ์เสียโอ้ยจังหวะกระโดดนี่เต็มดอกทุกทีเลยผมอ่ะฮะโดนอะไรวะโดนปลายลูกไฟเหรอนี่ถ้าไม่มีเซฟสเตทนี่หลายรอบแล้วผมเนี่ย
เมื่อกี้เราฟันหัวมังกรได้เหรคนสร้างเกมนี้แม่งรู้มุมในการวิ่งหมดเลยนะมันรู้ว่ามนุษย์เรานี่จะวิ่งไปทางไหนนะโอ้ปล่อยผมไปเถอะโอ้หวานเย็นมากนี่แหละที่ต้องการโซนแล้วต้องกลับหมู่บ้านนะเนี่ยกระโดดแบบไม่กลัวร้อนโอ้ในสุดเราก็ได้ใช้ทางลัดเอ้ย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 เก็บให้ได้พันสองจะได้เข้าหมู่บ้านทีเดียวครับไปซื้อโล่หามอนสเตอร์ย่ามกันเว้ยเดี๋ยวหลังไลฟ์นี้ผมจะฟาร์มให้หนักๆเลยฟาร์มเอาไว้แบบว่าเหลือเฟือไปเลยเงินประสบการณ์เพราะว่าระหว่างไลฟ์เนี่ยผมไม่อยากมานั่งเก็บเลเวลนะอยากลุยในเรื่องอย่างเดียวสนุกกว่ากันเยอะไก่พันสองแล้วสองทีเท่านั้นอ
โอ้โหอีกนิดนึงครบเกรชิลซูโร่หน่อยครับป้าก็ให้มันไม่เอามูลสโตนแล้วเหรอแม่ต้องถือออกมาให้มันเห็นนะครับโอเคไปดันเจียนอีกรอบเดี๋ยวนั้นเรามีโพชั่นหรือยังนะอ๋อมีแล้วผมว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมันจะดึกไปนะเพราะว่าเราลุยไปข้างในน่าจะอีกยาวนะดันเจียนนั้นนะโอเคอย่าไลฟ์นี้น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าหากถูกใจไลฟ์กดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็โปรดติดตามไลฟ์ในครั้งถัดไปนะครับในเกมลากูนะครับโอเคสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะสวัสดีครับเที่ยงคืนแล้วฮะฝันดีครับเที่ยงคืนครึ่งนะ